จุดพักรถแวะจุดพักรถสักแป๊บนึงครับแล้วก็เข้าห้องนมห้องน้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ถึงละอีกประมาณ20นาทีเนาะจุดแวะพักตรงเนี้ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเห็นมันเขียนว่าอุสุซังซึ่งปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมันจะมีภูเขาลูกที่ขึ้นลบเวขึ้นไปอุสุซังนั่นเองนะอาจจะยังไม่เข้าโทยะเพราะว่ายังไม่นี่อ่ะยังเช็คอินไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมมันเช็คอินบ่าย3เดี๋ยวดูว่าถ้ามันผ่านอุสุซังอาจจะพาคุณหน่อยขึ้นไปชมวิวกินกาแฟวิวสวยๆจำได้ไหมที่เปิดให้ดูเมื่อวานที่เป็นวิววันนี้ท้องฟ้าพอจะได้อยู่ปะไปแวะพักกันก่อนนั่งกินตรงนี้ชมวิวจะบอกว่าจุดพักรถตรงนี้นะอุสุซังเนี่ยวิวดีมากหันหน้าออกไปก็คือเป็นทะเลนอร์ทแปซิฟิกนะครับนี่มหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ด้านหน้าเราเลยนะก็คือแผ่นดินตรงเนี้ยเหมือนเป็นเกาะเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเลยไปเรื่อยๆอ่ะตรงไปเรื่อยๆก็คือเป็นแผ่นดินอเมริกาแล้วนะแล้วก็ถ้ามองไปทางด้านขวามือนะครับจะเห็นภูเขาอยู่กลุ่มก้อนหนึ่งแต่โดนเมฆบังนะนั่นคืออุสุซังนั่นเองนะครับท้องฟ้ามันวันนี้มันไม่ค่อยเคลียร์นะพูดตรงๆนะยังมีเมฆบังๆอยู่ถ้าเราขึ้นไปด้านบนอ่ะก็กลัวว่าจะมองมาก็วิสัยทัศน์อาจจะไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ในโซนทะเลสาบโทยะแล้วเนี่ยข้ามเขาไปนิดเดียวก็จะเป็นทะเลสาบโทยะแล้วเรากำลังคิดอยู่ว่าจะแวะอุสุซังก่อนแล้วเข้าโทยะดีไหมหรือยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีแล้วกันนะHi. Parking. Yes, parking. 500. Okay, 500. Pay now. Cash only. Cash. Okay. ก็จะเสียค่าจอดรถก่อนเลยนะครับ500เยนจ่ายตรงนี้เลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่เรียกว่าโชวะชินซังนะครับแล้วเราก็ได้เห็นภูเขาเนี่ยอยู่ตรงหน้าเรานะเขาบอกว่าถือว่าเป็นภูเขาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในฮอกไกโดเขาบอกว่าถูกจัดอันดับเป็นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับอีกลูกหนึ่งนั่นก็คืออุสุซังอ๋อเขาบอกว่าไอโชวะชินซังเนี่ยเป็นภูเขาลูกส่วนภูเขาแม่เนี่ยอุสุซังที่มีทางขึ้นลบเวก็คือภูเขาไฟลูกนี้ยังพร้อมที่จะปะทุอยู่เสมอยังมีควันกัมมันถันลอยอยู่ถ้าเราสังเกตนะครับประมาณว่าภูเขาไฟลูกนี้ตั้งตามชื่อคนค้นพบโชวะชินซังเดี๋ยวเราไปดูจะมีรูปปั้นอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยต้องบอกงี้คือมีเจ้าของปกติภูเขาแบบฟูจิคงไม่มีใครเป็นเจ้าของอะแต่ที่เนี้ยภูเขาเนี้ยมีเจ้าของก็คือคุณโชวะชินซังเขาบอกว่าในอดีตคุณโชวะชินซังเนี้ยเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาอะวิเคราะห์ได้ว่าตรงเนี้ยจะเกิดเป็นภูเขาอะไรประมาณเนี้ยข้อมูลผมไม่ได้เป๊ะ 100% แต่เอาคร่าวๆว่าเขาคาดการณ์ว่าตรงนี้จะเกิดเป็นพื้นที่แล้วจะเกิดเป็นภูเขาในอนาคตจริงๆแล้วมันคือท้องนาเขาบอกว่ามันคือท้องนาไม่ใช่เป็นภูเขาแบบนี้นะมันคือท้องนาแบบปกติเลยเหมือนเป็นพื้นที่ราบปกติแล้วอยู่ดีวันนึงผ่านไปอ่ะมันก็เกิดเป็นภูเขาไฟเกิดการปะทุขึ้นมาแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาเป็นภูเขาจนปัจจุบันนั่นเองนะก็กลายเป็นเขาก็ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ตามชื่อเจ้าของเลยก็คือโชวะชินซังนั่นเองนะเราลองหาทางขึ้นลบเวไปนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงอีกจุดหนึ่งก็คือถัดมาจากตรงจุดจอดรถแรกนะครับขับเข้ามาอีกนิดนึงติดกันเลยนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นเมาส์อุสุลบเวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองหาทางขึ้นลบเวกันThank you.
2คนใช่ไหม 3,600 เยนก็ตก 1,800 เยนนะครับแต่วันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะต้องพูดตามตรงจริงๆข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่มีคาเฟ่นั่งกินกันนะครับแต่เขาบอกว่าด้วยเขาให้ดูกล้องจรปิดนะปัจจุบันเลยอัปเดตให้เห็นนะครับว่าก็คือไลฟ์แคมเมร่าบอกมัวมากมองอะไรไม่เห็นเลยจริงๆถ้ามันสวยฟ้าเปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะมองเห็นโทยะด้วยเห็นเล็กโทยะไม่ได้มากระดวงนะวันนี้แต่ซื้อตั๋วแล้วก็ต้องขึ้นนะเอาไงก็ต่อก็รอนะครับช่วงระหว่างที่รอเคเบิลคาร์มานะครับผมก็มาดูเหมือนมีประวัติเขาบอกว่ามันมีประวัติในการที่ภูเขาไฟเนี่ยมันเคยระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับก็ครั้งแรกในปี1910ครั้งที่2ปี1943นะครับแล้วก็ครั้งที่3ปี1977และครั้งล่าสุดคือปี2000นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าทั้งโชวะชินซังนะครับแล้วก็อุซุซังเนี่ยเขาพร้อมที่จะปะทุอยู่ตลอดเวลานะครับเขายังไม่ใช่ภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับยังไม่ดับสนิทนั่นเองนะแต่ก็คงไม่ใช่มาครั้งล่าสุดนะปี2024วันนี้นะคงไม่ใช่นะมาแล้วไม่มีแดดแดดมายังโอ้กระเช้าเขาใหญ่เนาะตอนนี้เข้ามาในกระเช้าแล้วเตรียมตัวยิ่งเข้าไปในสายหมอกยิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยฮะฉากถ้าเกิดเรามาวันที่ฟ้าเคลียร์นะครับนอกจากเราจะมองเห็นทะเลสาบโทยะแล้วก็จะมองเห็นวิวไกลๆออกไปนั่นก็คือฟูจิซังแห่งเกาะฮอกไกโดนั่นเองนะครับนั่นก็คือโยเตอิคนก็จะรู้จักว่าเป็นฟูจิ2แห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ด้วยความวันนี้ไม่น่ามองเห็นแน่นอนครับเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาฮอกไกโดเนี่ยผมตั้งใจมากเลยว่าอยากมาเห็นไอโยเตอิเนี่ยครั้งที่แล้วมาช่วงหน้าหิมะก็มองไม่เห็นไม่มีทางมองเห็นอ่ะยิ่งหน้าหิมะก็คือยิ่งกว่านี้นะครับมาประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะมีตราประทับตามสถานที่ต่างๆเราก็มาให้มาสแตมป์ได้นะเพื่อเป็นที่ระลึกกลับบ้านได้นะครับเมืองในสายหมอกมองไม่เห็นอะไรจริงๆคือทางมันจะมี2ทางก็คือทางขวาเนี่ยไปคาเฟ่ไปเทอร์เรสใช่ไหมก็คือสำหรับคนที่ไม่ต้องการเดินไปดูจุดชมวิวซึ่งครั้งที่แล้วผมเดินไปจำได้ไหมถ้าใครเข้าไปดูในคลิปที่ผมมาที่อุซุซังตรงเนี้ยแล้วผมก็เดินผ่าฝ่าพายุหิมะอันหนักหน่วงเพื่อเดินไปแล้วก็มองไม่เห็นอะไรแล้วจะเดินไปทำไมวันนี้ยังไงก็มองไม่เห็นอะไรจริงๆไม่ต้องเดินเดินไปอีกไกลนะจะบอกเลยขึ้นมาทำอะไรอะไม่รู้กับบี้มีนะขึ้นมามันเป็นแบบนี้จริงเดี๋ยวผมจะพาคุณหน่อยมาเจอหิมะนะครับมาฮอกไกโดทีต้องมาเจอหิมะใช่ไหมนี่มีหิมะลงเหลืออยู่ให้คุณหน่อยได้เจอหิมะご乗車のお客様は改札口までお越しくださいませなお乗車券は改札口でお見せくださいませข้างบนนี้ก็คือจ่ายเงินสดเท่านั้นนะครับไม่รับบัตรไม่รับใดๆโอ้น่ารักเหมือนมีเป็นเทอร์เรสยื่นออกมาให้เราได้ชมเป็นจุดชมวิวตรงนี้นะครับในวันที่ฟ้าเคลียร์น่ะสวยมากๆนะงั้นเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงๆให้เราได้เห็นนอกจากสายหมอกมานั่งมองความขาวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอ
ลาลงแล้วนะครับเราลงกันดีกว่านะครับไม่มีอะไรทำนะแต่จะบอกว่าอยู่ดีบรรยากาศตรงนี้ก็เคลียร์นะครับตอนลงเมื่อกี้ยังแบบทึบเลยพอลงมาปุ๊บอากาศเคลียร์ทันทีเลยนะเอาไง จริงอยากจะแนะนำเพื่อนๆ นะครับถ้าอยากจะมาแล้วแบบว่าไม่เสียเที่ยวแบบเราไม่เสียเงินฟรีๆแบบเราเนี่ยให้ดูที่หน้าจอมอนิเตอร์ตรงไลฟ์แคมเมราก่อนตรงบูธไอ้ที่เขาขายตั๋วให้เราตัดสินใจก่อนที่จะเสียเงินซื้อไม่ต้องแบบเรานะครับคือซื้อแล้วเราก็มานั่งดูจอเอ้าไม่เคลียร์นี่หว่าเราก็ยังคิดอยู่จะขึ้นไปทำไม ไม่เป็นไรนะ ก็เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจกันได้ถูก คนละ 1,800 เยนแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมที่จะบอกว่าเป็นโรงแรมที่น่าจะปังน่าดูนะเพราะว่าอยู่ริมทะเลสาบโทยะเลยเดี๋ยวเราไปกันได้เวลาแล้วปีกแค่ซ้ายขวาเพราะว่าเหมือนกับห้องทุกห้องอ่ะหันหน้าไปทางวิวทะเลสาบหมดเลยนะครับไม่มีหันไปทางถนนนะฮะถึงแล้วถึงแล้วนี่เข้าไปเลยเข้ามาห้องน้ำอยู่ซ้ายมือเอาดูห้องน้ำก่อนแล้วกันว้าวห้องน้ำห้องน้ำก็เหมือนสไตล์ simple ธรรมดาแบบสไตล์ญี่ปุ่นทั่วไปไม่มีอะไรก็มีตู้เสื้อผ้ามีชุดยูกะตะลงไปออนเซนได้มีเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าจะมีที่ทำความสะอาดผ้าระหว่างวันไม่อยากซักนะครับก็เอานี้ฉีดนะครับเพื่อลดกลิ่นอับได้เพียงแบบว่ายวบมากยวบมากโอ้แล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้พื้นที่โซฟานั่งจิบชาดูวิวทะเลวิวทะเลสาบโทยะได้ไหมสวยเนาะสวยมากจริงทุกคนโอเคไหมตรงนี้วางกระเป๋าได้ที่สำคัญได้อาหารเช้าและอาหารเย็นด้วยเนาะอุ้ยจริงอินคลูดเหรอใช่อาหารเย็นสำหรับผู้เข้าพัก2คนอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพัก2คนหุ้ยจริงๆคุ้มมากนี่ไงเขาให้คูปองมาอาหารเช้าเย็นว้าวนะคนละ2ใบ 4,875 จาก trip.com นะครับใช่ว้าวคืนนี้เราไม่ได้นอนแบบเรียวกังไม่เป็นไรเอ๊ะเรามีเรียวกังอีกทีน่าจะเป็นที่ไหนไม่มีแล้วอ๋อเรียวกังไม่คืนเดียวพอแล้วเรียวกังที่โนโนบริเบสึก็พอแล้วนะใช่ค่ะก็ถือว่าทริปนี้ก็ได้นอนแบบสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นไปแล้ว1คืนนะครับคลาสสิกเบาๆผสมความเป็นยุโรปด้วยดูดิลายหัวเตียงเขาแบบว่าฉลุอ่อนช้อยเชียวนะตกใจก็นึกว่าเอ๊ะเขาจะมาทำอะไรเขาอยู่พนมนะไม่ใช่บากิอะไรของเขาก็ไม่รู้โอเคทุกคนครับได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมก็คือส่วนใหญ่แล้วในโรงแรมที่อยู่เมืองหนาวก็คือจะไม่มีแอร์คอนดิชเนอร์ที่ทำความเย็นนะครับก็จะเป็นตัวฮีเตอร์นั่นเองนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเข้ามาเรารู้สึกร้อนเราก็โทรไปหารูมเซอร์วิสเสร็จแล้ววิธีแก้ปัญหาของเขาก็คือการยกพัดลมมาให้เงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นระบบแบบสมัยเก่าอะนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวคอนโทรลควบคุมระบบสวิตช์ไฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะตัวปรับฮีเตอร์นั่นเองผมก็ไปปรับสุดผมก็นึกว่าเป็นแอร์สรุปแล้วเนาะเขาก็มาปิดตรงนี้ให้แล้วก็เอาพัดลมมาให้ก็คือคุณปิดฮีเตอร์ไปเลยแก้ปัญหาคุณปิดฮีเตอร์ไปถ้าคุณรู้สึกร้อนแล้วคุณก็ใช้พัดลมเนี่ยลมเป่าไปบดลมเป่าออกไปเปิดประตูทิ้งไว้เขาบอกให้เขาเปิดประตูให้เนี่ยประตูทิ้งไว้แล้วนอนอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าถ้าจะนอนเขาก็เปิดประตูเนี่ยพัดลมก็เป่าออกไป
เอาโอเคเอาเป็นว่าจริงๆแล้วผมก็ว่ามันก็ทุกโรงแรมน่าจะเป็นแบบนี้หมดในบริเวณนี้เพราะมันหนาวเป็นเมืองหนาวเรารู้สึกร้อนเพราะว่าเราใส่ฮีทเทคเข้ามาด้วยส่วนนึงแต่คิดว่าในตอนกลางคืนอากาศก็จะแบบหนาวกว่านี้เนี้ยเปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกก็ให้เปิดประตูแทนเอาสิถ่ายรูปไหมตรงเนี้ยปวดมากเรามาสำรวจกันนะครับก่อนที่ฟ้าจะมืดนะลมดีมากแล้วก็อากาศเย็นกำลังดีเลยนี่คือบริเวณข้างล่างโรงแรมส่วนที่เป็นสวนแล้วก็มีเทอร์เรสแล้วก็น่าจะเดินลงไปที่ส่วนของทะเลสาบได้นะครับเดี๋ยวลองเดินสำรวจดูนะครับแต่ตรงพื้นที่ตรงนี้สวยมากถ้าถ่ายรูปสวยมากเราลงมาถึงตรงตัวทะเลสาบได้เลยนะครับจากโรงแรมเดินมาได้เลยดีมากโรงแรมอยู่ด้านหลังใหญ่โตมากครับถ้าตอนเช้านะตื่นมาถ้าอากาศเปิดเราจะลองมาดูว่าตรงนี้จะสวยหรือเปล่านะแต่ผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าตรงนี้เราสามารถมองเห็นนอกจากเลคโทยะไปแล้วนะครับสามารถมองเห็นที่ผมบอกว่าฟูจิลูกที่2ของญี่ปุ่นนั่นก็คือโยเตซังนะครับอยู่ข้างหน้าเราเหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้ามองจากตรงนี้ด้วยสายตาของผมจะมองเห็นลางๆผมเห็นความอลังการของเขาโผล่มานิดนึงนะแต่ถ้าอากาศเปิดนะจากตรงนี้มองเห็นปังแน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปที่นิเซโกะเลยนะปกติคนจะชอบไปเล่นสกีกันใช่ไหมครับตรงนั้นจะมีส่วนที่เป็นสกีรีสอร์ทที่อยู่บริเวณรอบๆของโยเตซังนั่นเองตรงนั้นจะมองเห็นแบบเรียกว่าใกล้แบบสุดๆมากๆนะแต่ว่าเราจะต้องเดินทางจากตรงนี้ไปอีกชั่วโมง2ชั่วโมงนะฉะนั้นเราไม่มีเวลามากพอผมคิดว่าเราสามารถมองเห็นโยเตซังจากเลคโทยะได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จากมุมของหน้าต่างโรงแรมของเราด้วยนะขอให้อากาศเปิดเนาะกับ day 3นะครับถ้าโรงแรมเนี้ยพูดถึงรวมๆ10คะแนนเนี่ยผมให้10เลยสำหรับโลเคชั่นก็คืออยู่ติดกับทะเลสาบโทยะส่วนเรื่องของออนเซ็นก็ให้9.5เลยไม่ได้มีบ่อเยอะแต่
เขาสะอาดอยู่ในโซนเอาท์ดอร์เนี่ยวิวเขาหลากล้านน่ะเราอาบน้ำเราลงไปแช่นะเรามองเห็นน้ำมันขนาดกับผิวน้ำของทะเลสาบแล้วก็แบล็กกราวด์ก็เป็นเกาะกลางของภูเขาที่อยู่ตรงกลางทะเลสาบโทยะอะไรเงี้ยคือสวยมากๆเรื่องของอาหารเท่านั้นเรื่องเดียวที่ติดให้ประมาณ 4.5 ครับไม่แย่มากไปกว่านั้นเพราะว่าเมื่อเช้าโอเคกว่าตอนกลางคืนเยอะมากๆตอนเช้ามีอาหารหลากหลายแล้วก็ผู้คนไม่แย่งกันไม่แออัดเยอะเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่ากรุ๊ปทัวร์เขาออกกันตั้งแต่9โมงล้อหมุนอะไรเงี้ย 7-8-9 อะไรเงี้ยแล้วเราลงมาทานข้าวหลังจากออนเซ็นเสร็จประมาณ9โมงครึ่งเท่ากับว่าหลังจากกรุ๊ปทัวร์ออกไปแล้วห้องอาหารก็โต๊ะว่างเยอะนะครับส่วนของคุณภาพอาหารก็ดีกว่าตอนกลางคืนดีกว่าตอนดินเนอร์เยอะมีไข่ออนเซนแบบมีปิ้งย่างที่ทำให้แบบอาหารมันดูสดใหม่แล้วมันน่าทานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคาดหวังอะไรกับอาหารที่นี่แต่ถ้าโลเคชั่นกับออนเซนผมให้แบบเต็ม10ได้เลยนะครับกับราคาอย่างที่บอกรวมอาหารเช้าและเย็นต่อคืน 4,500จองจาก trip.com มานะครับก็ประมาณนี้สำหรับทะเลสาบรอบๆโทยะก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่แนะนำนะครับเวลามาเกาะฮอกไกโดมาเที่ยวฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็แวะมาพักที่รอบๆทะเลสาบโทยะสักคืนหนึ่งสถานที่เที่ยวหลักๆของโทยะเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นเมืองตากอากาศจริงๆเป็นเมืองปล่อยชิลให้มานั่งรอบทะเลสาบแล้วก็มองปล่อยใจไปอะไรเงี้ยแล้วก็หาโรงแรมดีๆแช่ออนเซนสักหน่อยนะครับหรือช่วงเวลาเดย์วันก็ไปแวะที่อุซุซังโชวะชินซังขึ้นไปดูยอดเขาแล้วก็มองลงมาเหมือนที่บอลไปเมื่อวานนะครับก็จะมองเห็นทะเลสาบในวันที่ฟ้าใสผมว่าสวยมากๆอย่างแน่นอนนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจในการที่จะมาในช่วงฤดูที่หมดหิมะแล้วปลายเมษาพฤษภาณตอนนี้ที่บอลมาอยู่นะครับก็คือต่อไปก็กำลังจะเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมก็คือซากุระเนี่ยสังเกตก็กำลังมีจุดที่กำลังเบ่งบานอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะไปต่อกัน EP หน้าบอลจะพาทุกท่านไปเที่ยวฮาโกดาเตะกันซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโดไปดูกันว่าฮาโกดาเตะหน้าตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะโรดทริปกันไปวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันที่คลิปหน้า EP หน้ากับฮาโกดาเตะแล้วฝากด้วยกับ EP นี้นะครับบ๊ายบายเจอกันขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพบอนเมย์